ลิ่นวิญญาณเรื่องหลอนๆที่เชื่อว่าใครหลายคนเคยสัมผัสคุณเชื่อเรื่องผีๆหรือวิญญาณตามหลอกหลอนกันบ้างหรือเปล่าแล้วคุณจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้มีผีหรือวิญญาณตามตัวคุณอยู่คนสมัยโบราณท่านมีความเชื่อว่าหากใครก็ตามที่อยู่ดีๆก็ได้กลิ่นธูปลอยมาแบบไม่ทราบสาเหตุท่านว่าตอนนี้กำลังมีผีหรือดวงวิญญาณวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวนั่นเองแล้วคุณล่ะอยู่ดีๆเคยได้กลิ่นธูปบ้างหรือเปล่าซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกลิ่นกลิ่นแบบไหนที่แปลว่ามีเทพเทวดาและกลิ่นแบบไหนที่แปลว่ามีวิญญาณหรือผีกำลังติดตามคุณอยู่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะบุคคลทั่วไปสามารถสัมผัสโลกทิพย์ได้2แบบคือแบบกายสัมผัสและจิตสัมผัสการรับรู้กลิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกายสัมผัสผู้ที่ได้กลิ่นวิญญาณหรือกลิ่นของชาวโลกทิพย์ถือว่ามีกายสัมผัสรูปแบบของกลิ่นของชาวโลกทิพย์มีหลากหลายที่คนมีกายสัมผัสได้กลิ่นทั้งที่บริเวณนั้นมองหาแล้วไม่มีสิ่งที่ส่งกลิ่นยกตัวอย่างดังนี้ 1. กลิ่นหอมคล้ายดอกไม้น้ำปรุงน้ำอบกำยานเป็นกลิ่นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมารเทพมีพลังที่ดีมาก 2. กลิ่นบุหรี่มวนใบตองเป็นกลิ่นฤาษีเจ้าที่บรรพบุรุษวิญญาณนักรบโบราณเสื้อบ้านเสื้อเมืองท่านมาแบบมีเหตุผล 3. กลิ่นธูปเป็นกลิ่นของวิญญาณที่เสียชีวิตไม่นานและยังวนเวียนบริเวณนั้นรอเวลาไปเกิดมีเยอะมาก 4. กลิ่นคล้ายยาหอมยาลมโบราณเป็นกลิ่นวิญญาณมาขอส่วนบุญขอความช่วยเหลือ 5. กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบเป็นกลิ่นวิญญาณที่มีพลังด้านลบส่วนมากจะน่าเวทนาเช่นมีความทุกข์มากมีห่วงหรืออาจมีจิตอาฆาตพยาบาทหรือเป็นวิญญาณร้ายมนต์ดำของต่ำเมื่อท่านได้กลิ่นดังข้างต้นไม่ต้องกลัวถือว่าดีเพราะแสดงว่าท่านมีกายสัมผัสและได้รับรู้ว่ามีชาวโลกทิพย์ที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านวนเวียนอยู่บริเวณนั้นหากเป็นวิญญาณทุกข์ทรมานวิญญาณมาขอส่วนบุญจะได้ทำการเบิกบุญช่วยเหลือหรือทำบุญแบ่งปันบุญให้เขาช่วยเหลือเขาได้ตามสมควรเขาจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นหากได้กลิ่นหอมกลิ่นน้ำปรุงโชยมาก็ให้ปลื้มปิติแสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่เรามีบุญสัมพันธ์กับท่านอยู่ใกล้ๆกับเราให้ปฏิบัติดีน้อมรับพลังที่ดีจากท่านขอพรจากท่านจะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีในชีวิตผู้ที่เคยได้กลิ่นดังกล่าวมาแล้วท่านได้รู้แล้วว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่เพียงลำพังมีชาวโลกทิพย์จากภพภูมิอื่นอีกมากมายซึ่งมี31ภพภูมิคืออรูปพรหม4ชั้นรูปพรหม16ชั้นสวรรค์6ชั้นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกเราสามารถเห็นภพภูมิมนุษย์และภพภูมิเดรัจฉานได้ด้วยตาเปล่าส่วนภพภูมิอื่นๆแม้มองไม่เห็นด้วยตาไม่ใช่ว่าไม่มีโลกของเราถูกที่มีชาวภพภูมิอื่นซ้อนทับอยู่และมีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดเพียงแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเราควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกายวาจาใจต่อทุกภพภูมิเพราะทุกๆคนไม่มีเว้นสักวันต้องมีการเปลี่ยนภพภูมิอย่างไรเสียเราทุกๆคนต้องเป็นวิญญาณอย่างแน่นอนขอเล่าย้อนกลับไปอย่างละเอียดถึงกลิ่นของวิญญาณกลิ่นผีที่มีหลากหลายชนิดเช่นเหม็นสาบเหม็นเน่าเหม็นคาวเหม็นหืนอับบ้างก็กลิ่นตัวเก่าเช่นกลิ่นเหงื่อบุหรี่เหล้าหมากเช่นหลังเป็นธรรมดาญาติหรือองค์ครูปู่ต่างๆเทพกษัตริย์หรือเจ้าพ่อจะเป็นกลิ่นเหล้าหมากพลูเป็นปู่ฤาษีและครูบาอาจารย์สายยานพระก็จะเป็นกลิ่นบุหรี่ส่วนกลิ่นข้างต้นเป็นกลิ่นจิตอารมณ์ในจมตายซากร่างเป็นกลิ่นสภาพเดิมแล้วก็เป็นส่วนของการเก็บสร้างจิต
กลิ่นสาบเป็นกลิ่นผีแห้งแล้วหรือถูกฝังไว้และขุดมานำชิ้นส่วนมาปลูกใช้ดูจากสภาพไม่เปื่อยเน่ายุ่ยหายหรือกำหนดเจาะจงคือกะโหลกดวงตาและดวงใจกลิ่นเหม็นหืนชื้นอับสภาพตายไร้ญาติขาดรู้ติดอยู่ในเวทนาและอาฆาตผีนี้จะถูกจับวิญญาณตามสถานที่ตายบ้างติดตามมาเกาะอาศัยเพื่อไปก่ออาฆาตเป็นด้วยทักด้วยดักขวัญคนที่ไม่คุมสติคิดรู้ควรหรือไม่ควรกลิ่นเหม็นคาวเป็นพรายน้ำพรายทะเลตายถ่วงด้วยน้ำวิญญาณนี้จะเกาะเกี่ยวและเห็นสมเพศตนจนเกิดเวทนาสะสมอาฆาตเพราะไม่ได้ตายดีอย่างปกติสังขารกลิ่นเน่าเหม็นเป็นลำเค็นทุกตายวิญญาณถูกจับด้วยรองรับน้ำเหลืองตาย3วัน7วันกำหนดตายและวันตายเป็นสภาพหลักนำน้ำเหลืองผสมน้ำมันไม่แห้งตายปลุกจิตปิดกำกับด้วยคาถาเป็นเช่นน้ำมันพรายและไม่ใช่แต่ผีตายทั้งกลมเท่านั้นบ้างดูด้วยดวงชะตาเกิดและชะตาตายปัจจุบันผีที่ตายโหงคือผีที่ถูกฆ่าตายและอุบัติเหตุเป็นผีห่วงจิตยังไม่คิดตายและไม่ถึงเวลาตายกลิ่นสัมผัสนี้ต้องแยกออกด้วยว่ามาแฝงแบบใดบ้างแฝงติดกรรมบ้างแฝงอาศัยบุญด้วยคุณรู้ธรรมทำบุญให้เขานั่นแหละแต่ประเภทนี้ผีบังคับด้วยต้องกระทำตามใจชอบเช่นชอบทัวร์บุญไปนู่นไปนี่ไปปล่อยปลาเพราะสนุกเปลี่ยนที่บ้างถูกทำคุณสายใส่หายใจจะมีกลิ่นเหม็นเร้นออกมาจากในตัวเวลาสัมผัสปะทะจะมึนหัวหงุดหงิดเดือดดาลหรือออกอาการอ้วกและง่วงซึมกลิ่นไอผีอ้วกคือไม่รับเข้าสู่ตัวง่วงซึมคือตกภวังค์สร้างกำบังกำแพงแก้เป็นฐานยานปรับธาตุรู้เมื่อเจอต้องกำหนดจิตคิดถามว่ามาดีหรือมาร้ายถ้าไม่ใช่ธุระปะกรรมต่อกันให้มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ